สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเลือกหุ้นออมแบบ DCA อย่างไรให้มั่นใจจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 นะครับจนหลายคนเนี่ยก็ต้อง work from home นะครับบางคนก็ว่างเนาะพอว่างเสร็จก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มีการไปลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อื่นๆซึ่งหลายคนนะครับที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมีทั้งสายเก็งกำไรนะครับสายลงทุนยาวแล้วก็มีหลายๆคนนะครับเลือกที่จะลงทุนหุ้นแบบ DCA นะครับก็คือเป็นการออมหุ้นไปในตัวนั่นเองนะครับเพื่อคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นที่เขามีการ DCA นะครับราคาจะปรับตัวขึ้นหรือเขาจะได้ผลตอบแทนจากหุ้นตัวนั้นๆนะครับในอัตราส่วนที่เขาก็พึงพอใจแล้วก็ลดความเสี่ยงของเขาด้วยนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนแบบเก็งกำไรนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเก็งกำไรที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยลงทุนยาวอาจจะไม่ได้มีเงินลงทุนที่เยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าการ DCA เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเขาสำหรับแนวทางในการเลือกหุ้นที่ใช้ในการ DCA นะครับอย่างมั่นใจเนี่ยสำหรับผมนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆเลยนะโดยข้อแรกนะครับก็จะเป็นการพิจารณาจากในส่วนของพื้นฐานของตัวบริษัทซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็น3ข้อย่อยนะครับข้อแรกก็คือพิจารณาจากในส่วนของฐานะทางการเงินของตัวบริษัทจะต้องดีในระดับหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทเนี่ยอาจจะมีการเติบโตขึ้นมาทุกๆปีนะครับซึ่งการเติบโตของสินทรัพย์รวมเนี่ยก็จะเป็นการเติบโตจากกำไรสะสมนะครับไม่ควรจะเป็นหนี้สินของตัวบริษัทที่เติบโตขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูตรงส่วนนี้ให้ดีๆข้อที่2ย่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของทิศทางธุรกิจของตัวบริษัทนะครับหรือว่าแนวโน้มธุรกิจของตัวบริษัทเนี่ยควรจะเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นะครับในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเรียกง่ายๆก็คือเป็นธุรกิจที่ยังไม่ใช่ธุรกิจตะวันตกดินอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง2ข้อเหล่านี้นะครับมันก็จะสะท้อนมาที่ข้อที่3ย่อยก็คือในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับจะต้องดีดีในที่นี้นะครับก็คือควรมีกำไรทุกๆปีนะครับกำไรอาจจะไม่ต้องเติบโตทุกๆปีก็ได้แต่ขอให้มีกำไรทุกๆปีนะครับแต่ว่าตัวบริษัทอาจจะมีการขาดทุนได้นะครับในบางไตรมาสหรือในบางปีที่เขามีวิกฤตหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะอนุโลมได้แต่สิ่งที่ดีนะครับบริษัทเนี่ยควรมีกำไรทุกๆปีนะนี่ก็คือในส่วนของการพิจารณาพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือเราก็จะมาพิจารณาในส่วนของผลตอบแทนของตัวบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของผลตอบแทนจากการเติบโตของราคาแต่หลักๆเลยนะครับสำหรับการ DCA เนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับในส่วนของผลตอบแทนที่เป็นปันผลมากกว่าในส่วนของการเติบโตของราคาด้วยความที่เราเข้าไปถือหุ้นตัวนั้นๆนะครับในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมันก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งสำคัญของผลการดำเนินงานนะครับก็จะเป็นในส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับนั่นเองส่วนการเติบโตของราคาหุ้นนะครับมันก็จะเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ที่ผู้ถือหุ้นนั้นได้กลับคืนมานะครับในมุมมองของคนที่ลงทุนแบบ DCA สำหรับในส่วนของระดับราคาความถูกความแพงนะครับอันนี้เราจะให้ความสำคัญที่ลดลงมาจากทั้ง2ข้อนี้อาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็คือการเราให้ความสำคัญในเรื่องของพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับเพราะว่าเราเข้าไปถือในระยะยาวเราก็อยากหาความมั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถดำเนินธุรกิจไปแบบระยะยาวได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการ DCA หุ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องซื้อหุ้นแค่ครั้งเดียวนะครับ
การ DCA หุ้นเนี่ยมันเป็นการทยอยเข้าไปซื้อดังนั้นเราซื้อที่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วมันจะเฉลี่ยต้นทุนให้เราเองนะครับถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นเหล่านั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่ไม่ควรเข้าไป DCA นะครับหลักๆเลยเนี่ยผมจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะที่ผมพอจำได้นะครับกลุ่มแรกก็คือหุ้นที่ปั่นด้วยสตอรี่อาจจะมีข่าวที่ดีเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับหุ้นเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปเพราะว่าอย่างแรกครับราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากข่าวที่เกิดขึ้นจากสตอรี่ที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้กลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มวัฏจักรนะครับกลุ่มวัฏจักรก็คือเป็นหุ้นที่มีรอบขึ้นแล้วก็รอบลงนะครับอาจจะเกิดจากการที่ธุรกิจของเขานะครับมันอิงกับราคาของตลาดอย่างพวกราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเหล่านี้ไม่เหมาะกับการเข้าไปถือลงทุนในระยะยาวหรือว่าไม่เหมาะกับการเข้าไป DCA เพราะว่ามันมีรอบขึ้นรอบลงของมันอยู่แล้วนะครับหลักๆมีสองกลุ่มนี่แหละที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละไอเดียของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะเริ่ม DCA หุ้นในกลุ่มน้ำมันตอนที่เขาตกต่ำอยู่นะครับพอราคาของน้ำมันมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นในกลุ่มน้ำมันก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาก็ได้กำไรตรงส่วนนั้นไปอะไรแบบนี้ก็ถือไปจนถึงจุดที่มันพีคสำหรับหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วอะไรแบบนี้เขาก็เริ่มมีการขายออกมามันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนั่นเองนะแต่นะครับสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นด้วยสตอรี่ปั่นด้วยข่าวอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำเลยดีกว่านะหุ้นเหล่านี้อาจจะเหมาะกับการเข้าไปเก็งกำไรซะมากกว่านั่นเองนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเคยอ่านเจอนะเขาบอกว่าช่วงที่ตกต่ำของเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีในการเข้าไปสะสมซื้อเสร็จปิดเครื่องหรือลบพาสเวิร์ดไปเลยนะครับพอสภาพเศรษฐกิจมันสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วราคาส่วนใหญ่ก็มักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาดังนั้นนะครับรีบไปหาหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีๆแล้วก็สะสมหุ้นเหล่านั้นนะครับไว้ในพอร์ตของเราแล้วก็ถือให้นานที่สุดนะครับจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะสามารถกลับขึ้นมาได้หลังจากนั้นค่อยกลับมาดูราคาของหุ้นเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะ